โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปบันทึกเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปบันทึกเดย์เทรดประจำวันที่นี่นะครับประจำวันที่6สิงหาคมปี64นะครับนี่เลยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเทรดด้วยพอร์ต 1,000 เหรียญเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป้าหมายยังคงเป็น500เหรียญเหมือนเดิมนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเทรดกันนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิป EP ต่อไปของการเทรดของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะมันเลยเวลามาเยอะแล้วผมวิเคราะห์กราฟเอาไว้แล้วก็ตอนนี้เวลาเริ่มเลยผ่านมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวจะพลาดจุดสวยๆไปนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในออเดอร์ที่1เลยนะครับได้โพซิชันตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าตกม้าตายกันซะก่อนนะฮะโอเคครับไปลุยกันเลยฮะโอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่1ทุ่ม34นาทีนะครับล่าสุดข่าวนอนฟาร์มนะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับทุ่มครึ่งเนาะวันนี้มีข่าวนะครับข่าวตอนทุ่มครึ่งเป็นข่าวนอนฟาร์มข่าวแดงนะฮะแล้วก็ดูกราฟนะครับโอ้โหเวียงหนักมากนะครับหลายๆกราฟนะเวียงแบบเวียงหนักมากนะครับก็โอเคครับตอนแรกคิดว่าน่าจะได้เทรดแบบชิลๆนะครับแต่ว่าดูจากทรงแล้วน่าจะยากแล้วฮะน่าจะไม่ได้ชิลๆแล้วผมลืมไปนะครับว่าวันศุกร์แรกของเดือนแบบนี้นะครับมันจะมีข่าวนอนฟาร์มนั่นเองนะครับก็ตอนแรกคิดว่าเอ้ยน่าจะได้อยู่นะอะไรเงี้ยเทรดน่าจะชิลๆอยู่นะอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงเวลาประมาณเกือบๆทุ่มครึ่งนะครับผมเห็นตลาดเริ่มเหวี่ยงหนักมากผมก็เริ่มเอะใจนะครับแบบเอ้ยทำไมอยู่ดีตลาดมันเริ่มเหวี่ยงนะครับผมก็เลยลองเข้าไปเช็คในเว็บไซต์Forex Factory นี่ดูนะครับล่าสุดก็คือนี่เนาะข่าวนอนฟาร์มเข้านั่นเองนะครับแล้วก็ข่าวแดงอีกหลายๆข่าวที่เข้ามานะฮะก็เลยส่งผลให้ตอนนี้เนาะตลาดนะครับเหวี่ยงหนักมากนะครับเหวี่ยงแบบเหวี่ยงสุดๆนะฮะโอเคก็ยากเนาะใช้คำว่ายากนะครับโอเคครับไม่เป็นไรก็ในเมื่อตลาดยากแบบนี้นะครับผมจะเลือกเทรดออเดอร์เดียวแล้วกันนะครับทุกคนวันนี้ขอไม่เสี่ยงเทรดนานแล้วกันนะครับก็ตอนแรกคิดว่าจะเทรดออเดอร์ละ300เหรียญนะครับผมขอเปลี่ยนเป็นเทรดออเดอร์ละ650เหรียญออเดอร์เดียวเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ข่าวนอนฟาร์มเข้าเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ตลาดค่อนข้างเหวี่ยงนะครับผมไม่อยากจะเสี่ยงเทรดตรงนี้นานนะครับก็เอาเป็นว่าผมขอเทรดออเดอร์เดียวเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าชนะผมก็จะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามที่ตั้งใจเอาไว้พอดีเลยนะครับเดี๋ยวคำนวณให้ดูนะครับนี่เนาะถ้าชนะก็จะได้กำไรมาอยู่คร่าวๆประมาณ520เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็จะได้กำไรถึง500เหรียญตามเป้าของผมพอดีนั่นเองนะครับแต่กับการถ้าแพ้นะครับก็จะขาดทุน650เหรียญนะครับก็ยังคงเหลือทุนในพอร์ตอีก350เหรียญเอาไว้เทรดได้อยู่นั่นเองนะครับประมาณนี้นะโอเคครับเดี๋ยวมีโพซิชันตรงไหนสำคัญเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวขอหาจุดเข้าก่อนนะฮะโอเคครับผมคิดว่าน่าจะได้โพซิชันแล้วนะครับโอเคก็ตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่านี่นะครับอย่างแรกในภาพรวมใหญ่เนาะกราฟวิ่งลงมาชนที่แนวรับสําคัญนะครับตรงแนวสีฟ้าตรงนี้นั่นเองนะครับเหตุผลที่ผมคิดว่าแนวรับแนวสีฟ้าตรงนี้จะเป็นแนวรับสําคัญนะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกเนาะก่อนหน้านี้นะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ก็มาหยุดตรงแนวสีฟ้านี้นะครับและการหยุดของเขานะครับเขาไม่ได้มาแบบเพิ่งมาหยุดนะครับเขามาหยุดได้พักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่กราฟวิ่งลงมาชนที่แนวสีฟ้านี้ไม่สามารถที่จะทะลุแนวสีฟ้านี้ลงไปได้เลยนะครับก็แทบทุกครั้งเลยนะที่ชนแนวสีฟ้านี้ก็ดีดกลับตลอดเลยนะครับรวมถึงเมื่อกี้ด้วยนะครับที่ช่วงที่ข่าวนอนฟาร์มเข้าเนาะก็ราคามีการดีดขึ้นไปยาวเลยนะครับแล้วก็ตอนที่ราคาถูกเทตัวกลับลงมานะครับตอนเทลงมาก็ไม่สามารถที่จะทะลุแนวรับสีฟ้านี้ไปได้นะครับแปลว่าแนวนี้น่าจะเป็นแนวรับสําคัญพอสมควรเลยนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันก็ลงมาชนแนวรับสําคัญนี้เนาะแล้วก็ลงต่อไม่ไหวนะครับเกิดการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนผมเลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นแล้วนะครับไม่น่าจะผ่านแนวรับนี้ไปได้นั่นเองนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมนะครับจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,520 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่
500เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักนิดนึงนะฮะว่าสำหรับวันนี้นะครับผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดเนี่ยกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีกันนะครับเดี๋ยวมาดูตรงเวลานะครับก็ผมเริ่มอัดคลิปนี้เนาะตอนเวลาประมาณ6โมงเย็น24นาทีใช่ไหม24 25ตีเป็น6โมงครึ่งแล้วกันนะครับผมไม่ชัวร์กับเวลานะแต่คิดว่าน่าจะ6โมงไม่เกิน6โมงครึ่งนะครับก็ตอนนี้เนาะเวลาอยู่ที่1ทุ่ม45นาทีนะครับก็ประมาณ1ชั่วโมง15นาทีพอดีนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับเทรด1ออเดอร์ชนะรวด1ออเดอร์เลยนะครับโอ้โหตอนแรกคิดว่าจะขาดทุนแล้วนะตอนแรกคิดว่าแบบไม่รอดแน่เลยนะครับวันนี้ตลาดแบบโอ้โหเหวี่ยงมากนะครับบวกมีข่าวนอนฟาร์มอีกนะฮะโอ้โหคือแบบใจฝ่อแล้วนะฮะแต่ว่ายังใช้คำว่าโชคดีแล้วกันนะครับยังโชคดีนะที่แบบมีจุดให้เข้าเทรดได้เนาะมีแนวรับสำคัญตรงนี้นะครับก็ช่วยให้อีกสถานการณ์กลับมาได้นะครับได้โพซิชันสวยๆตรงนี้เนาะแล้วก็จบที่ชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับผมเลือกเทรดขึ้นกราฟก็วิ่งขึ้นสวยๆไปเลยนะครับโอเคครับผมวันนี้จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทำกำไรไม่ได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคก็สำหรับในคลิปบันทึกเดย์เทรดของผมในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับคือถ้าจะเทรดต่อมันก็เทรดไม่ไหวด้วยนะฮะ คือตลาดแบบนะเวียงจัดนะครับก็ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันละครับเหนื่อยแล้วฮะ เหนื่อยล้าจริงๆกับกราฟวันนี้นะฮะโอเคผมอยากลากันไปกับกราฟสวยๆตรงนี้นะฮะโอเคผมแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ